พี่แอมก็เลยจัดให้ว่าเป็นน้ำหมดแก้วแน่ยิ่งเคี้ยวเยอะยิ่งได้รสชาติเยอะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะเห็นว่านั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ตามคำขอนะต้องไหว้สองระดับได้แล้วต้องยังไงคะต้องสูงก่อนแล้วค่อยต่ำใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวจะผิดนะคะมาวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแต่งหน้าเอ่ยไม่ใช่วันนี้จะมาทำ ASMR ค่ะโอ้จำได้ไหมที่แบบไอตาไปซื้อไมค์มานะคะก็มีไมค์แล้วก็เลยจะมาอัดกันซะหน่อยนะคะแต่ว่าธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะว่าไอตามานะคะขอกินอะไรอร่อยอร่อยได้ไหมเลยจัดให้ว่าเป็นโอ้โหตายแล้วเป็นคนรักสุขภาพไงรู้ว่าน้องกินคลีนทุกวันก็เลยให้คลีนเต็มที่เลยนะวันนี้เราจะเริ่มกันแล้วนะไอตาจะกินเท่าไหร่ดิก็ไม่รู้อ่ะค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเราสามารถทำได้เท่าไหร่ขนาดว่ามะระต้มปกติในแกงอ่ะไอ้ตายังไม่ค่อยกินเลยนะต้องชาเลนจ์อย่างน้อยต้อง1อันนะจริงเหรอคนเรามันจำเป็นต้องกินมะระเยอะขนาดนั้นเลยเหรอขออนุญาตฉุกมั้ยถ้าเกิดใครแพ้ต้องกิน1อันให้หมด1อัน จะพยายามกินให้ได้มากที่สุดละกันอ่ะมาต้องอย่างน้อยต้องหมดอ่ะ1อันน่ะมาเอากล้องมาใกล้ๆใกล้ๆจะได้เห็นปากมาค่ะ1 2 3ทำหน้าให้มันอร่อยอร่อยดิ มันเหม็นเขียวมันขมมากเลยอ่ะเนี่ยน้ำหมดแก้วแน่ทำไมเราต้องมาทรมานตัวเองขนาดนี้ตอนเด็กๆ เคยเป็นพี่สุพี่ใส่ป่ะแล้วแม่ต้มยาเขียวให้กินรสชาติแบบนี้เลยอ่ะคือรสชาติมันเลี้ยวมากเม้นไปทางจมูกดูดิจมูกกว้างๆแล้วก็แบบคมคค้นหาทางสว่างจะหมดแล้วทำไมเวลาเห็นคนอื่นเขากินมันหวานอร่อยกินไปแล้วโอเคแต่ถ้าให้กินสองอันโอเคไหมไม่เอาเหมือนเขาว่ากันว่าอยู่ไปกันนานๆเดี๋ยวก็รักกันเองใช่ไม่ได้ปกติเป็นคนกินอะไรก็อร่อยนะแต่มาแล้วเดี๋ยวทำวิดีโอนี้ออกมาคนก็จะขอให้ไปกินอะไรแปลกๆเองอ
ไม่คอมพลีทมิชชั่นแต่ไม่ไหวแล้วนะคะทรมานคือน้ำตาลคอเบ้าแล้วอะเป็นไงคะรสชาติของปกติเป็นคนกินผักปะไม่ค่อยกินถ้ากินก็คือกินผักที่มันต้มอ่ะที่อยู่ในแกงอะไรเงี้ยที่มันไม่มีสารอาหารแล้วรสชาติมันจะดีคืองงมากว่าทำไมเราไปเห็นคนอื่นเขากินอร่อยมากเออแล้วบางคนเขากินแบบหอมแดงอย่างเงี้ยปกติกินบ้าหอมแดงก็กินที่มันทำแล้วอ่ะไม่กินสดน่ะนี่บางคนเกลียดกระเทียมเกลียดหอมแดงเกลียดหัวหอมมากคือแบบนี่บางคนไม่กินสดไงถ้ากินสดมันจะเหม็นเคี้ยวแต่มะระเนี่ยเป็นครั้งแรกที่กินสดแล้วแบบโอ้มันขนาดนี้จริงๆพอเลยอ่ะอืมคือเป็นรสชาติที่จะไม่ลืมตอนเด็กๆเคยเดินแม่กวาดคอเปล่าที่เขาจะเอายาสีดำๆใส่นิ้วแล้วก็อะไรเงี้ยมันฝาดฝาดคอแบบอย่างนั้นเลยอ่ะมันขมๆมันไม่ใช่ขมเดียวแล้วมันจะเฟื่อนๆฝาดแล้วก็เหม็นเขียวแล้วตอนจังหวะที่เรากัดเข้าไปน้ำมันจะแบบจุ้งในปากใช่ไหมน้ำแตกในปากจุ้งในปากน้ำมันจะกระถูแล้วแบบสุดจริงๆนะคะน้ำเบ้าน้ำตาไหลไปหมดแล้วจริงน้ำตาจะไหลแต่ดีว่าติดขนตามันหนามากขนตาก็คือลองน้ำตาไว้อยู่ลองน้ำอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอกขนตาเหมือนมันไปเกาะกอกันอะอะไรวะก็นั่นแหละวันนี้นะคะมาทำคลิป ASMR นะคะเรียกว่า ASMR กับไอตาครั้งแรกนะคะเป็น ASMR เวอร์ชันทุกขกิริยานั่นเองเป็นทุกนะคะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิป ASMR นะคะหรือว่าคลิปอะไรก็ตามก็พิมพ์มาเลยนะคะอยากอ่านนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ขี้เกียจคิดก็จะได้ดูจากคอมเมนต์นี่แหละถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมไปติดตามที่ช่องไอตาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย